พี่น้องกินลาบเลือดควายควายจริงๆนะจ๊ะหมดเลยอันนี้ลาบสุกอันนี้หมูนี่เขามีกระเทียมเจียวใส่มีกากหมูใส่อันนี้ลาบสุกอันนี้ลาบเลือดเขากินอยู่ร้านดังเด้อร้านลาบร้านแดงบ้านต๋ำผู้ว่าพาชิมเลยนะจ๊ะชิมเลยกินเลยใช่ไหมคะเอาเลยค่ะมารยาทดีเขาต้องไม่ต้องใช้ช้อนนี่อีสานเขากินเขาจุกคุยเลยค่ะพี่น้องกินลาบควายบ่ได้กินลาบควายโดนแล้วเด้ลาบควายเด้อลาบควายเอาภาษาอีสานเรียกอย่างนั้นจริงๆหอมมากกันไว้ตรงซิมลาบเหนือหอมมากกันพริกลาบซิมพอตรงย่านเออเงินนั้นยังกินซกเล็กน้ำเมื่อยอยู่เลยไหนต้องกินซกพักพริกหลักของหอมกับของมันเท่านะพักอีกอย่างนึงล้างบ้านเออเห็นอยู่แล้วปลูกไปเต็มบ้านเลยมือนี่ไม่มีข้าวเลยพักสปาร์ตเป็ดว่าพักอีกอย่างนี้ไม่ต้องรอหรอกอร่อยจริงมันหอมพริกลาบด้วยจะนุ่มๆใช่ไหมอร่อยหวานเลยอ่ะนี่ป่ะไงมันหอมพริกลาบมันไม่หมักแว่นนะเขาจะมีสูตรของแค่นั้นคุยลาบกับเพื่อนพี่น้องยุ้ยทานแกงอ้อมบ่ยังยุ้ยสั่งสิอย่าพลาดแล้วขอแกงอ้อมแบบตีแล้วครับเอาเป็นเลือดแล้วล่ะครับเออใบอะไรว่าแปลกใบมะกอกไม่ใช่เหรอแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบเปรี้ยวกระสับมันๆชิมคู่กับลาบดีพอดีร้านนี้ก็ปลูกผักไปล้างบ้านเลยคือเนี่ยคอยไปสำรวจป่ะล่ะผักทรงผักใสเต็มเลยกำลังงามผักพวกนี้ไม่ต้องกินกับลาบลาบคุ้ยลาบเลือดคุ้ยไม่แข็งหนังตีขอทักแข็งหนังอ่ะแม่รู้จ้ะเครื่องมาบังลูกมาเด้อลูกบ้านข้าวตาเหนียวทำไมมีอ่ำย่ำด้วยลูกเขาใส่กระเทียมเจียวน้ำเนอนี่คือซกเล็กเลยบ้านเขาเอิญซกเล็กพี่น้องที่ตาเดี๋ยวด้วยกับกองบะแต่อีสานไม่มีเครื่องเทศแบบนี้อีสานแต่ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นแล้วก็ผักลาบเฉยๆอันนี้เขามีมะแกวนสดลาบเลือดเขาเอ่ยยังก่อลูกลูกคั่วลูกคั่วลูกหมูลูกหมูลูกนี่ทำจากหมูไม่มีควายลูกหมูเครื่องเทศกินเครื่องเทศวะนั่นมีอะไรกระเทียมหวานกระเทียมเจียวแต่ก็ไม่แคบหมูใส่ลำอิ่วจิ้มพอลองเลยลองเท้าแล้วข้างในซุปมะละกอทำเป็นตักน้อยๆอีกสักหน่อยช้อนใหญ่ลองอ่อยลองกินแล้วแตกข้างในสุกจะเนื้อดิบกินจะกินน้อยได้ไงมันต้องกินคำใหญ่ๆเด้อนี่เข้ามาใส่โรยมีกอด
อืมครับเครื่องเคียงจริงจับอืมบักเรียนฝ่าดองอืมอันนี้ดีปีแน่เลยมันอืมอันนี้มะแขวนครับเนี่ยมีกับลาบเลยซิมผักดองมาบะเถิงนะลิ้นฟ้าอีกครับมาห้องเธอลิ้นไหมของลิ้นไหมลิ้นซ้ายเรียกบักลิ้นฟ้าหมอเด้อผู้ใดอยากให้ใครกินเลือดก็กินแล้วได้เนี่ยต้อนรับฮาโลวีนเลือดเดี๋ยวขอบ้างก่อนเอาหลับเนี่ยเอาหลับเนี่ยคว้าหลับบักเพชรแดงขอหลับตีนคว้าประเภทหนึ่งตีแล้วเปรี้ยแล้วไม่ลำบากต้องมีน้ำตุ๊กของร้านแต่กับร้านนี้ดูแก้วแต่ไม่รู้ใบอะไรแต่อร่อยเป็นคู่กันกับลาบมันจะออกขัดปากจะติดใจอันนี้มากกว่าเลิศขึ้นนะอันนี้มันจะออกหวานน้ำกระเทียมดองอันนี้อร่อยน่ะต้นแฮมในการก่อนจะกินหวังว่าโอ้โหไม่จัดเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้สิอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะสวยๆครับซอฟเหมาะด้านเนี้ยล้ำบ่อยคนจะร้อนหรอกจะไปฝากหน่อยครับเวลาน่าจะอยู่ตรงนี้ครับคือใจควายควายจังเหนือนี่ก็เจ้าสันมากถึงควายเนาะใช่ต้องกินวัวเขาไม่ค่อยกินเนื้อวัวนะอืมคุณเหนือจะกินควายเพราะเขาบอกว่าวัวมันเหม็นกว่าถ้ากินวัวครับกินควายครับแซ่บสมกับเจ้าแดนผู้ว่าชวนชิมนะคะของดีเมืองพะเยาเลยนะร้านนี้น่ะเดี๋ยวที่ตามมาก็คือไม่พอแน่ๆครับแค่หนึ่งครับหมดไปแล้วหนึ่งจานผมได้ใจแต่เข้าข้ามือเข้าเข้าฉันเอาหนึ่งเอาอีกบ่เข้าตอนนี้เมื่อกี้คุณพี่คนไหนไปหลังบ้านนู้นไม่เก็บผักกับล่ามเลยก็มาพูดอยู่ว่าเห็นต้นปลูกผักข้างหลังคือกรณีถ้าไปหลังบ้านไม่เก็บได้เลยครับโอ้เราก็ไม่กล้าเก็บแล้วก็ยืนเสนอหน้าเสนอหลังไปอีกรอบก็ได้ครับเป็นเรื่องเรายังมาพูดกับพวกนี้เฮ้ยผักราบอยู่หลังบ้านเต็มเลยแล้วก็ต้องเก็บได้ไหมพี่ครับนักแบบใดเก็บกินไหมปลูกผักหลังบ้านเพื่อนยังไปหลังบ้านถ้าเก็บมาขอข้อหนึ่งสามครับ
มาลูกอีสดแดงๆลาบไม่แดงกินไม่แซ่บนี่แซ่บมีกระเทียมเจียวกับกากหมูทอดนี่เลยกรอบกรุบนี่เนาะขายอยู่ในบ้านเลยเนาะไม่ต้องไปตั้งร้านให้วุ่นวายการันตีความอร่อยครับคนไปไม่ทิ้งการันตีความอร่อย 9.50 เลยเอาเนี่ยจานที่สองพี่น้องคือเอารถจักสิแสบกว่าแสบว่าอันไหนออกเขียวออกอันไหนหมดเขียวออกความสวยงามเพื่อความสวยงามได้แซ่บคักแซ่บนะอันนี้ลูกเดี๋ยวยังมากระดาษครับลาดในเลี้ยงก็เลิกเสือหรอลำฝนซ้ำมาสั่งคำบอกเราแม่เป็นมือซีเดนเจ้าของเพจแม่ใหญ่น้อยพากินพาเที่ยวในยูทูบเบอร์โดนทั้งแอปสองเลยนะขาแอปดีวนี้มันกำลังออนไลน์อยู่กินไปไล่ไปความคุ้นค่าพี่ได้ไหมเอาจะถามมาลำต่อเองไหมอร่อยค่ะจักลำไปลำสองจานแล้วข้าวเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวหลังบ้านเดี๋ยวจะได้ไปมาแล้วจะได้รู้ว่ามีผักอะไรบ้างอันนี้แกบอกหูจักว่าปีน้องก็บอกหูจักผักมันปูพี่น้องจะกินไปแต่มันฝาดๆกันหน่อยอร่อยคุยกินคู่กับลาบโอ้เราเอาผักมาหูป้าเอาหูปีเห็นลูกโอ้ผักกินผักล้ำน้องมาตะก้าลูกเอาผักมึงม้วนเลยน้องแม่มาตูมไหมอันนั้นเหมือนอันนั้นเสลียมมาเลยละเสลียมลาวเนี่ยมาคนกับห้องเสลียมลาวมาจะชิมมีจานกินเสลียมเหล้าแต่เหมือนสะเดาอันนี้เนาะมันเหมือนสะเดาบ้านเราเนาะแค่นั้นก็ท้องบ้านท้องสะเดาเสลียมคือสะเดาเสลียมก็คือสะเดาใช่ไหมเออใช่ภาษาเหนือเขาเรียกเสลียมครับเสลียมสะเดามาเลยพี่น้องนั่นแหละมันมีวาซาบิด้วยนะครับวาซาบิเมืองไทยอ่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วครับอ๋ออันนี้อ่ะอันนี้อ่ะเหมือนกับผักกาดทินมันเข้าไปผักกาดทินมันจะเพชรขึ้นมาเนาะผักกาดทินทางเหนือเรียกผักกาดคิววิสาเรียกผักกาดทินวาซาบิเมืองไทยไงอืมจริงจริงมันเป็นวาซาบิแต่ละหนาละแต่บางพันธุ์มันจะขึ้นจมูกมากกว่านี้นะใช่ครับพันธุ์นี่เหมือนกับกลไก่อ่ะแต่มันจะเล็กๆนะมันไม่ใหญ่แบบนี้มันสั่นว่ะมันจะซ่าๆแม่กูตะกอนนะมาแกผักกาดน่ะอีกเอาแกว่ากายความตุ้มผักกาดจูน่ะเป็นอย่างนี้กินนะแซ่บไอ้กูจะกินนะคือที่เป็นหัวเนี่ยมันน่ะมันมันจับแกกินนี่ถูกยางสุกผสมนะคะต้มกะมี่ใส่ควันพอใส่วิธีกินแบบจะแซ่บจังหน่อยนะคะ